ตรงนี้ชัดข่าวเที่ยงมาดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาบอกว่าอาจจะลาออกจากตำแหน่งนะคะจนทำให้นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าลาออกก็จะใช้มาตรา44แต่งตั้งใหม่เรื่องนี้นะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีขึ้นวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะก็ออกมายืนยันว่าไม่คิดจะลาออกจากตำแหน่งเป็นการพูดเล่นกับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยเหนื่อยแม้ว่าจะทำงานมานานกว่า50ปีแล้วก็ตามนะคะติดตามรายละเอียดการประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดอื่นๆจากคุณจริยาสิริสันพงษ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้เยี่ยมชมบูธที่นำมาจัดแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมโดยชื่นชมนวัตกรรมดิจิทัลไทยแลนด์ที่สามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ๆจากฝีมือคนไทยได้ค่ะก่อนการประชุมนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยก่อนเข้าร่วมประชุมนะคะก็ได้เยี่ยมชมผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวดระดับโลกและเอเชียอย่างตุ๊กตากระเป๋าหนุมานที่ออกแบบเป็นพิเศษเป็นหน้าลุงตู่เพื่อมอบให้นายกรัฐมนตรี2ตัวโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าถือเป็นการต่อยอดแต่ควรทำให้เล็กกว่านี้เพื่อง่ายสำหรับการขายพร้อมพูดติดตลกด้วยนะคะว่าตุ๊กตารูปหน้าตัวเองไม่ต้องทำเพราะกลัวจะขายไม่ได้ค่ะจากนั้นนะคะได้เยี่ยมชมนวัตกรรมดิจิทัลไทยแลนด์ที่นำนวัตกรรมอย่างแว่นตา Vision Ear ที่ผลิตมานะคะเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดให้สามารถฟังเสียงข้อมูลรายละเอียดสินค้าผ่านบาร์โค้ดซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของโลกที่ทำด้วยฝีมือคนไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ทดลองใส่แว่นนี้ด้วยค่ะขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธไม่ลาออกจากตำแหน่งตามกระแสข่าวระบุนะคะว่าเป็นเพียงพูดเล่นกับนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยค่ะว่าไม่เคยเหนื่อยแม้จะทำงานมากว่า50ปีพร้อมขอให้สื่อมวลชนถามคำถามนายกรัฐมนตรีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะผมบอกผมแก่ผมไม่บ่นนักการเมืองบ่นลาออกไม่ได้เสียหายนะไม่ได้หรอกไปผมท่านนายกครับว่าผมก็คุยกับท่านนายกแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยคุยธรรมดาคุยเล่นกันเหนื่อยเรื่องอะไรไหมคะเหนื่อยเรื่องอะไรไหมคะเหนื่อยนักข่าวนี่แหละเหนื่อยนักข่าวนี่แหละนักข่าวถามโอ้อะไรสิ่งที่ไม่ควรถามก็ถามสิ่งที่น่าจะถามก็ไม่ถามไอ้ดีๆไม่ถามเป็นประเด็นจะถามทุกทีนะพลเอกประวิตรยังกล่าวถึงกรณีทนายความวัดธรรมกายยื่นศาลขอถอนฟ้องหมายจับพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่าให้ไปถามพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะและเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยได้ขออย่ากังวลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะจะมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อนหนี้สาธารณะผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปค่ะขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเสนอให้นำคำสั่งศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนคำสั่งของอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลดค่าสัมปทานให้ไอทีวีและจ่ายค่าชดเชยค่ะก็ยังมีความเห็นมาจากพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาด้วยนะคะในกรณีที่พระธรรมชโยเตรียมยื่นศาลขอถอนฟ้องหมายจับว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ตามกระบวนการค่ะแต่สุดท้ายนะคะไม่ว่าศาลสั่งมาอย่างใดก็ต้องดำเนินการตามนั้นค่ะจริยาสิริสันพงษ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ